มีเรื่องใกล้ตัวมาแจ้งเตือนเป็นอุทาหรณ์แล้วนะคะให้กับคุณผู้ชมกรณีการเปิดปิดถังแก๊สหุงต้มเนี่ยแหละค่ะจริงๆแล้วในเวลาเปิดปิดนี่มันก็อันตรายพอสมควรบางครั้งมันเกิดเหตุเรื่องของแก๊สเนี่ยมันรั่วไหลออกมาอย่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในจังหวัดชลบุรีเขามีผู้ชายคนหนึ่งค่ะอายุประมาณ30ปีด้วยกันเขาเนี่ยเข้าไปปิดวาล์วแก๊สนะคะหลังจากที่ทำอาหารเสร็จแต่ว่าวาล์วเนี่ยบางทีมันแข็งไงก็ไม่รู้จะทำยังไงพยายามหมุนไปหมุนมาก็ทำไม่ได้และสุดท้ายเนี่ยคุณผู้ชมวาล์วเนี่ยมันหลุดออกมาก็เลยทำให้แก๊สระเบิดเขาบอกว่าหูใส่ไปหน้าแล้วก็ลำตัวได้รับบาดเจ็บสาหัสทีเดียวค่ะโดยทางเจ้าหน้าที่นะคะหน่วยกู้ภัยมูลนิธิไตรคุณธรรมชลบุรีค่ะก็ช่วยกันปฐมพยาบาลให้นายพานุวัฒน์อายุ30ปีนะคะที่ได้รับบาดเจ็บไฟคลอกตามลำตัวแล้วก็ใบหน้าก่อนที่จะนำตัวส่งโรงพยาบาลชลบุรีหลังได้รับแจ้งเนี่ยมีเหตุแก๊สระเบิดใส่คนได้รับบาดเจ็บภายในบ้านหลังหนึ่งที่ตำบลสำนักบกอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีค่ะส่วนการตรวจสอบภายในห้องครัวเนี่ยเขาไปพบกระเบื้องหลังคาแตกเป็นรูบริเวณถังแก๊สก็มีรอยไหม้แล้วก็หัววาล์วเนี่ยเปิดปิดแก๊สไหม้เกรียมเลยประตูครัวก็แตกด้วยนะคะจากแรงสั่นสะเทือนนั่นเองนางวิชุดาแม่ของคนบาดเจ็บเนี่ยก็เล่าให้ฟังบอกว่าลูกสะใภ้เนี่ยเขาทำอาหารเสร็จแต่ปิดวาล์วแก๊สไม่ได้ค่ะก็เลยเรียกให้ลูกชายที่เป็นสามีเนี่ยมาปิดให้แต่ปิดยังไงก็ไม่ทราบเพราะว่าวาล์วแข็งนะคะลูกชายจึงได้ดึงตรงสายทำให้แก๊สเนี่ยมันระเบิดดังสนั่นออกมาเลยด้านเพื่อนบ้านที่เขามาช่วยเหลือก็เล่าว่าบอกว่าตัวเองเนี่ยกำลังล้างรถอยู่หน้าบ้านได้ยินเสียงคล้ายอะไรระเบิดดังสนั่นก็เลยรีบวิ่งมาดูก็พบว่าในครัวเนี่ยไฟยังลุกไหม้จึงรีบเข้าไปดับไฟแล้วก็พาตัวคนเจ็บออกมาแล้วก็รีบแจ้งหน่วยกู้ภัยในทันทีค่ะ